น้องได้ข้อมูลมาแล้วก็ช่วยกันบอกนี้เกิดมากำกับมาดูแลเพื่อให้พวกเราได้รับความเป็นตำรวจในที่เกิดเหตุพวกเนี่ยจะยังไม่รู้หากมันเนิ่นช้าใช้เวลานานอันนี้คนที่รับความร้อนถือว่าจะมีความรู้สึกว่าไม่รับความเป็นธรรมขอบคุณพวกเราขอบคุณสื่อด้วยนะครับที่อ๋อแล้วมีหลักฐานชัดเจนค่ะที่ในคลิปที่แชร์กันก็เห็นอยู่อะค่ะว่าคนเสื้อลายสีแดงขาวอะเขาเข้ามาตอนเกิดเหตุข้างหลังแล้วอะค่ะแล้วก็เลยจะมาเอาหลักฐานมายื่นแล้วก็จะมาขอว่าคดีจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเพราะว่าศพก็จะเผาแล้วอะแล้วทั้งคู่กรณีที่ไปชวนเขาไปปรากฏตัวไปพบกับเราหรือยังครับเขาไปพบแล้วค่ะแล้วเขามีการยอมรับยังไงบ้างไหมครับเขาก็ตอนที่หนูอยู่นะคะเขาไม่ได้ยอมรับแล้วหนูก็รีบเข้ามาที่โรงพักต่อเลยแต่เขาไปยอมรับกับแม่ว่าเขาเปลี่ยนตัวจริงแต่เขาไม่น่าจะยังไม่ได้เข้ามาพบตำรวจนะคะคนที่ไปพบนี่คือเป็นพ่อหรือว่าเป็นลูกครับไปทั้งครอบครัวค่ะแล้วเขาเสนอเยียวยายังไงบ้างตอนนี้ให้ค่าทำศพมาแค่ 50,000 นะคะแล้วก็เขาบอกว่าจะเยียวยาเป็นรายเดือนเนี่ยคือเราก็ไม่อยากได้แบบรายเดือนอ่ะยังไงคือมันต้องแบบเขาจะพูดอย่างนี้เขาจะกลับคำก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีสัญญาไม่มีอะไรเลยแต่ร้อยเวรที่คุยกับเราอะครับว่าเขาจะดำเนินการเรื่องเปลี่ยนตัวผู้ต้องหายังไงเขาให้เวลาอะไรยังไงเขาบอกว่ารออีก 2-3 วันเลยอะถ้าเกิดว่าไม่ใช่วันเนี้ยหนูก็เลยแบบต้องคือมันผ่านมาหลายวันแล้วพี่ใจหนูก็อยากให้มันแบบจบไปด้วยดีคนตายก็ตายไปแล้วเนาะลูกเขาอีก3คนที่จะต้องดูแลเขาจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลเพราะว่าเราก็ไม่ได้รวยไม่ได้มีฐานะอะไรค่ะครับเรารู้สึกยังไงครับกับการที่เขาเปลี่ยนตัวแบบนี้ก็คือคุณไม่ได้จริงใจตั้งแต่แรกที่จะมามอบตัวกับตำรวจแล้วตอนนี้คุณมาเปลี่ยนตัวแล้วก็ล่าสุดเขาเพิ่งโทรมาค่ะบอกว่าเราเอาเขาไปประจานทำไมบอกเลยว่าไม่ได้ประจานอะไรนะคะเพราะว่ามันคือคุณทำจริงๆอะค่ะคุณทำจริงๆแล้วคุณจะมากับคำตอนนี้มันไม่ได้อะเพราะว่าในคลิปเราเห็นกันชัดเจนมากค่ะว่ามันเป็นยังไงขอให้เรารอตอนนี้ได้ไหมไม่อยากพูดตอนนี้เดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีตอนเย็นนี้ฮะเย็นนี้พวกเราจะได้คำตอบและเดี๋ยวจะให้ข้อมูลพวกเราอีกครั้งแต่ก็คงจะมีความผิดทั้งคู่นะครับวันนี้ชัดเจนครับแต่วันนี้จะเห็นภาพชัดเจนว่าดำเนินการไปอย่างไรคงจะไม่รอพรุ่งนี้3วันเย็นนี้แหละครับทุกอย่างจะเรียบร้อย